สวัสดีครับนายนะครับวันนี้ครับนายเจ้าของมาแชร์ประสบการณ์ในการทำบัตร JR Pass หายนะครับเป็นของคุณแม่ครับคือว่าเรามาเที่ยวโตเกียวครั้งแรกของเราโดยการที่มาเองไม่ได้มากับไกด์ไม่ได้มากับทัวร์โดยเหมือนกับว่าหาข้อมูลมาเองแล้วคือมีวันนึงที่เราต้องไปเซนไดเพื่อแล้วก็จะต่อรถจากเซนไดแล้วก็ไปยังฟูนาโอกะเพื่อที่จะไปดูซากุระกันนะครับแล้วเหมือนกับว่าปรากฏว่าน่าจะเป็นช่วงตอนที่คุณแม่เข้าห้องน้ำหรือเหมือนกับว่าล้วงกระเป๋าเสื้อโค้ทแล้วบัตรมันน่าจะหล่นลง JR Pass มันน่าจะหล่นJR East Pass นะครับมันน่าจะหล่นลงแล้วคือไปรู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนที่เราไปหลงสถานีที่เหมือนกับว่าเราพยายามหาแบบเหมือนกับไปล้วงหา JR กันแล้วคือตอนนั้นคือตกใจมากว่าเราจะต้องทำยังไงกันนายก็เลยเหมือนกับว่าหาข้อมูลในพันทิปดูครับว่าวิธีการเขาทำยังไงคือเหมือนว่ามันก็มีคนแชร์นะชนว่าถ้าแบบ JR พาแล้วคนหายคนทำยังไงแล้วเหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้ลองไปแจ้งที่ในสถานีดูเดี๋ยวแค่นั้นนายก็เลยลองไปแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีเขาอ่ะบอกว่า JR เราหายตอนที่เราจะออกจากระบบรถไฟแล้วเขาก็แล้วเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาก็เลยพาเราไปหาเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเคาน์เตอร์บอกว่า JR เราหายแล้วเขาก็เลยช่วยประสานงานให้เหมือนว่าเขายกหูโทรศัพท์โทรไปที่สถานีเซนไดที่เราบอกว่าเราน่าจะทำหายที่เซนไดครับแล้วอีกสักพักนึงประมาณ5นาทีครับแล้วเขาก็เหมือนกับมีพี่ผู้ชายคนนึงคุณลุงผู้ชายคนนึงเขาทำมือเหมือนกับว่าเครื่องหมายเป็นโอเคแล้วเขาก็ยิ้มให้คือนั่นมันน่าจะแปลว่าสัญญาณที่มันเป็นสัญญาณที่ดีๆมันน่าจะเจอน่าจะไม่หายแล้วแล้วพออีกสักพักนึงคุณลุงอีกคนนึงเขาก็เหมือนกับว่าเอาแผนที่เนี่ยครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นเซนไดแอร์เรียพาสตรงเนี่ยครับมันเหมือนเขียนให้เราว่าคือเคาน์เตอร์ครับให้ไปรับที่ไหนแบบเนี้ยอันนี้คือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเหมือนกันเราก็เลยดีใจแล้วว่ามันน่าจะไม่หายและเราน่าจะได้คืนที่แบบไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องเสียเงินอีก 19,000 เยนที่แบบต้องเสียอีกเยอะเลยครับแล้วคุณลุงเขาก็ให้เป็นบัตรเล็กๆเป็นบัตรยาวๆเล็กๆ2ใบให้เราเข้าระบบไปแล้วก็พอมันถึงเซนไดแล้วก็ต้องเสียเงินเพื่อที่จะออกจากระบบอีกทีนึงขึ้นแล้วก็เราก็ไปรับที่เคาน์เตอร์คือเคาน์เตอร์เป็นห้อง Lost and Found พวกของหายคือแบบเหมือนกับเรารู้สึกว่าเขามีน้ำใจมากที่เขาช่วยเราในการตามหาเหมือนกับว่าทีแรกก็คิดว่าเฮ้ยแบบคนญี่ปุ่นเขาดีเนาะที่แบบเขาเก็บได้แล้วเขาเอาไปคืนที่แบบทีแรกก็นึกว่าจะไม่ได้คืนแล้วแต่พออีกสักพักนึงเหมือนกับว่าเปิดนายมาเปิดแชทเฟซ Messenger มีแชทเด้งขึ้นมีพี่คนนึงทักมาบอกว่าเนี่ยคือเขาถ่ายรูป JR ของคุณแม่ครับข้างหลังว่าเนี่ยของคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยพอดีมีคนเก็บได้เป็นคนไทยด้วยกันที่เขามาเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาเก็บได้แล้วเขาอ่ะเอาไปให้ที่เซนไดแล้วที่สถานีเซนไดแล้วให้เราไปรับด้วยแล้วนายก็เลยเฮ้ยมันดีเฮ้ยจริงเหรอแบบเฮ้ยคนไทยเราด้วยกันเก็บได้คือแบบโหแบบเราต้องขอบคุณพี่เขาเลยแล้วที่เนี่ยก็เลยขอเฟซจากพี่คนนั้นที่ทักมาบอกว่าเขาคือใครคือแบบอยากจะโทรไปขอบคุณไปทักไปขอบคุณเขาแล้วเขาก็ได้เฟซมาแล้วก็ได้แล้วก็เลยทักไปขอบคุณพี่เขาแล้วเหมือนกับว่าพี่เขาเป็นเจ้าของเพจนึงที่นายก็ไปกด follow เขาเหมือนกันแบบแล้วคือพี่เขาก็ไปโพสต์ในเพจเขาด้วยเนี่ยเป็นเพจนี้นี่ครับเป็นเพจแบบว่าเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะครับเป็นเพจเนี่ยคือแบบต้องขอบคุณเจ้าของเพจเนี่ยแอดมินเพจนี้มากๆเลยที่แบบพี่เขาช่วยตามหาให้แล้วพี่เขาก็เอามาแชร์เว้ยคือแชร์ในเพจเลยแบบเฮ้ยคนไทยด้วยกันแบบโหช่วยกันเยอะเลยครับแบบเนี่ยแล้วเนี่ยพี่เขามาแชร์โหแบบเฮ้ยดีใจมากแบบต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยครับแล้วก็ยังมีคนที่แบบช่วยเราแชร์อีกต้อง17แชร์ครับเหมือนกับว่าให้เราเหมือนแบบเพื่อให้แบบตามหาเจ้าของ JR อิสพาตรงนี้คนนี้ให้เจออะไรแบบเนี้ยคือเราต้องขอบคุณมากที่แบบคือไม่คิดว่ามันจะแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเจอต้องขอบคุณทุกๆคนที่แบบช่วยในการตามหา JR Pass JR East Pass ครั้งนี้มากๆเลยนะครับนั่นแหละก็เลยจะบอกอยากจะบอกว่าถ้าใครทํา JR Pass หายใน
วลาเรามาเที่ยวครับคือวิธีแรกคือให้เราไปแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีนั้นๆเขาจะช่วยประสานงานให้ยังสถานีต้นต่อที่เราคิดว่าเราน่าจะทำหายอย่างของนายไปแจ้งที่สถานีฟุนาโอกะบอกว่าเราอะทำ JR East Pass หายคือฟังออกแค่ว่า lost ตกนั่นแหละน่าจะเป็นคำว่า lost ตกน่าจะเป็นคำว่าหายของภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้น่าไม่ทราบเหมือนกันแล้วเขาก็จะพาไปนะครับไปประสานงานเองแล้วเขาก็จะช่วยเราจริงๆเขามีน้ำใจมากทั้งคนญี่ปุ่นคนไทยที่ช่วยเก็บให้ต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยครับเจ้าของเพจนี้เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองแน่ๆก็กดไลค์เพจเขาครับไปกดไลค์นะเพจเขาดีจริงๆเขาเหมือนมีแชร์เยอะเลยครับนี่เยอะเลยนะครับบ๊ายบายไปแล้วนี่ครับ